ทีมงานและนักแสดงละครเลือดสุพรรณนะคะนำโดยไนกี้นิติดลค่ะดวงหทัยสัทธาทิพย์เดินทางไปที่กองบังคับการการปราบปรามนะคะบปก.เช้าวันนี้เพื่อร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทรับจัดสร้างละครแห่งหนึ่งที่รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมให้สร้างละครเรื่องนี้แต่กับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวทีมงานและนักแสดงตามที่ตกลงกันไว้ค่ะซึ่งในสัญญานะครับระบุว่าต้องจ่ายในวันที่1กันยายน2562ครับรวมถึงละครเรื่องนี้เนี่ยได้มีการออกอากาศไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการรีรันไปอีกรอบด้วยบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับค่าตัวเลยครับแต่มีบางคนครับได้รับแล้ว 10-15% รวมที่ยังค้างอยู่เนี่ยทั้งหมดนะฮะ3ล้านบาทเลยทีเดียวครับกราบเรียนไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะกราบเรียนไปยังสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี้ว่าการที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณมาเพื่อทำละครนี้แต่ว่าถ้าทีมงานทุกคนและนักแสดงทุกคนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอนุมัติให้กับโครงการใดๆหรือบริษัทใดๆที่จะมาขอทำสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าท่านยังไม่พิจารณาหรือกลั่นกรองพวกเขาก็จะมีคนที่ต้องโดนแบบพวกเราต่อไปเรื่องแล้วเรื่องเล่ารู้สึกว่าเป็นละครที่ยากแล้วก็โหดที่สุดสำหรับที่ตัวผมเล่นมาด้วยเพราะว่ามันต้องเข้าป่าเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบขี่ม้าฟันดาบทุกอย่างครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเต็มที่พอสุดท้ายแล้วเรากลับได้รับโดนโกงแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเฟลด้านพนักงานสอบสวนนะคะหลังจากสอบปากคำและตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆก็พบว่ากรณีดังกล่าวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงซึ่งเป็นคดีทางแพ่งไม่ใช่คดีอาญาและได้แนะนำให้ทางทีมงานและทีมละครปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการทางการแพ่งต่อไปค่ะ